สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนันทิดาจันจีนเลขที่15ม.1/2โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการจำแนกพืชที่ครูให้มามีทั้งหมด4ชนิดได้แก่ผักบุ้งข้าวถั่วเขียวหอมตัวแปรกำหนดดังนี้ตัวแปรควบคุมคือปริมาณดินปริมาณน้ำที่ลดปริมาณแสงที่พืชได้รับตัวแปรต้นคือการเจริญเติบโตของพืชทั้ง4ชนิดตัวแปรตามคือการเจริญเติบโตของพืชการงอกรากของพืชลักษณะใบลำต้นหากปลูกได้7วันพบว่าพืชเริ่มแตกรากและมีใบอ่อนพืชที่เกิดรากเป็นอันดับแรกคือต้นหอมรองลงมาคือถั่วเขียวผักบุ้งข้าวพอได้7วันต้นหอมมีใบ4ใบถั่วเขียวมีใบ7ใบผักบุ้งมีใบ8ใบข้าวมีใบ2ใบต้นหอมมีความสูง6เซนติเมตรถั่วเขียวมีความสูง7เซนติเมตรผักบุ้งมีความสูง 5.5 เซนติเมตรข้าวมีความสูง6เซนติเมตรหลังจากปลูกได้14วันพบว่าจะเห็นรากลำต้นได้ดีอย่างชัดเจนมากขึ้นพืชมีทั้งหมด28ใบรวมทุกต้นความสูง29เซนติเมตรรวมทุกต้นเมื่อปลูกได้20วันพบว่าสีใบมีสีเขียวเข้มขึ้นมีความสูงขึ้นและมีใบใหญ่มากขึ้นพืชจะแตกหลังจาก7วันและ14วันเพราะมีใบมากขึ้นและความสูงมากสรุปทั้ง20วันหัวเขียวมีความสูง20เซนติเมตรข้าวมีความสูง20เซนติเมตรผักบุ้งมีความสูง20เซนติเมตรหอมมีความสูง15เซนติเมตรผักบุ้งและถั่วเขียวเป็นใบเลี้ยงคู่เพราะมีระบบรากแก้วส่วนหอมและข้าวเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะไม่มีระบบรากแก้วเราสามารถจำแนกพืชได้2กลุ่มคือใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ